กลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่4221606วันนี้ผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะอาจารย์จะมอบหนังสือลายเซ็นในขิดรวยต้องบอกว่าเล่มนี้นี่เป็นเล่มที่เป็นต้นฉบับเลยเรื่องราวต่างๆอยู่ในนี้อย่างเข้มข้นแล้วหาที่ไหนไม่ได้หาที่นี่ที่เดียวเพราะว่าอาจารย์จะมอบให้นั่นเองที่ไหนก็ไม่มีครับที่นี่ที่เดียวเหมือนกันใช่ค่ะเอาล่ะมา SMS กันบ้างดีกว่าที่ท่านแรกนี่ครับนะฮะคุณธนวรรณบัตรประชาชนค่ะ645การเงินและขอลายเซ็นด้วยค่ะประวันนะฮะกำลังจะได้นะฮะในถ้าข่าวดีก็คงไม่ดีมากเท่าไหร่นะกำลังจะได้ปรับปรุงนะปรับปรุงเรื่องของนะสิ่งที่คุณได้เป็นอยู่ก็คือถ้าเป็นงานเนี่ยนะงานเล็กๆงานจ็อบเล็กๆจะเข้ามาให้ต่อเติมนะการเงินบ้างการเงินช่วงนี้ถือว่าจะรั่วแต่ก็ไม่ระยะยาวเลยครับระยะเวลาใกล้เนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะครับก็จะผ่อนคลายแล้วแหละนะครับส่วนทะเบียนรถ1104นะฮะระวังนะด้านหน้ามีแรงปะทะแรงเฉี่ยวชนเล็กๆจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาใกล้ก็น่าจะไม่เกินอีก2อาทิตย์เนี่ยเวลาจอดเวลาจะไปขับซ้ายไปขวาเนี่ยก็ระวังเป็นพิเศษนะครับนะอยากได้ลายเซ็นมอบลายเซ็นให้คุณธนวรรณนะครับส่วนด้านบนเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้ใครที่จะมาเจอกันนะอบรมกสิณไฟกันนะคะรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้ค่ะเอสเอ็มต่อมาค่ะคุณสุชาดามีโอกาสที่แฟนจะกลับมาหรือเปล่าคะนะฮะตามถึงเรื่องแฟนเลยครับคุณสุชาดานะครับมีโอกาสที่คนรู้ใจจะกลับเข้ามาอีกครั้งไหมนะครับก็มีโอกาสนะครับเพียงแต่นะการให้อภัยเป็นยารักษาที่ดีที่สุดและก็ลืมความหลังอยากฟื้นปล่อยหายใจเข็ดก็แล้วกันนะครับจะได้ผ่านพ้นในทิศทางที่ดีสำหรับตัวคุณนะครับสุชาดากับลายเซ็นนี้นะครับครับนี่ฮะสุชาดาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภาวดีค่ะบัตรประชาชน399เบอร์โทรศัพท์69ปีหน้าจะได้งานไหมคะปีนี้ยังไม่ได้เลยครับปีนี้ก็ได้แต่งานไม่ถูกใจแต่ปีหน้าถูกใจมากปีนี้แล้วก็การเงินจะคล่องตัวเพราะงานที่นี้นะครับงานที่นี้ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นยังไงก็มีน้ำอดและก็ทนให้ได้นะจะผ่านพ้นได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมือชื่อของบริษัทต่างถิ่นแดนไกลต่างถิ่นต่างชาติด้วยนะเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนร่วมนะครับเราก็มีโอกาสประเภทนั้นเลยนะประภาวดีสู้ต่อนะครับลายเซ็นเอาไปก่อนนะครับจ้ะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นกับหนังสือนะคะลายเซ็นลิขิตรวยด้วยนะรีบส่ง SMS มาลุ้นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสาธิดาเลขบัตร098จะหมดหนี้เมื่อไหร่แล้วก็จะได้เลี้ยงหลานจากลูกคนไหนคะเดี๋ยวก่อนลูกมีกี่คนละมั้ยสงสัยเขามี2คนผู้หญิงผู้ชายหรือเปล่าครับจะมีโอกาสได้เลี้ยงหลานจากลูกคนไหนผมไม่ขอตอบเพราะว่ามันก็คงจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้แต่เป็นลูกคนเล็กนะฮะไม่ใช่ลูกคนโตนะฮะเอาง่ายๆอายุน้อยฝ่าได้เลี้ยงบุตรนะที่ได้เลี้ยงหลานกับลูกที่อายุได้ฝ่าแล้วก็เป็นผู้หญิงครับค่ะเป็นลูกผู้หญิงจ้ะนะครับสาธิคุณสาธิดาครับเป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะฮะผมจะได้ช่วยไม่ทันเดี๋ยวผมก็มั่วช่วยเลี้ยงก็ได้ครับครับเอช่วยสอบมาค่ะคุณอารีรัตน์ค่ะเลขบัตร711ส่วนเลขบ้านเนี่ย79/118นะคะบอกว่าเรื่องงานจะมีแนวโน้มได้เป็นราชการหรือเปล่าแล้วก็เรื่องการเงินเป็นอย่างไรอารีรัตน์เนี่ยจากพื้นนะฮะบูบูลุยๆนั่นคือตัวเราแต่ถ้าเป็นข้าราชการนั่นแน่นอนว่าก็ยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าที่ควรผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสนะแต่ยังไม่ค่อยเด่นชัดแล้วเรื่องการเงินณช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต่อเติมนิดนึงนะฮะพยายามเสบียงเก่าเริ่มจะร่อยหรอแล้วนะฮะเราควรจะเตรียมพร้อมหาอะไรที่มาใส่กระเป๋าพร้อมกับการงานนะที่กำลังจะมาถึงแม้ไม่ใช่ข้าราชการนะตอนนี้ทำไปก่อนเรื่องข้าราชการนะครับเป็นตัวรองแต่ว่าเรื่องหลักๆเนี่ยกำลังจะนะพัฒนาเรื่องการเงินดีกว่างานจ็อบสั้นๆแต่ว่าถูกใจกำลังจะมานะครับลองทำดูอารีรัตน์ไม่ผิดหวังครับทุกท่าน2 SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแล้วมาลุ้นผู้โชคดีกันได้วันนี้3ท่านเท่านั้นนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวลัยพันธ์ค่ะการเงินเมื่อไหร่จะได้ทำบุญบ้านคะครูนะครับไปทำพร้อมกันเลยไหมครับเนี่ยวันที่วันอาทิตย์นี้มาทำเลยวลัยพันธ์นะฮะวลัยพันธ์ถามว่าการเงินแล้วก็เมื่อไหร่จะได้ทำบุญทำบุญบ้านนะครับก่อนเมษาได้ทำนะครับช่วงประมาณมีนาช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องการเงินคล่องตัวแต่ว่า 2-3 เดือนนี้ตึงๆการเงินมันรั่วรินแต่ว่ากองยังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะฉะนั้นแล้วมีนาก่อนเข้าเมษาเข้าเดือน4นะต้นเดือน5ได้ทำแน่ครับคุณวไรพันธ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐกรการงานการเงินนี่เมื่อไหร่จะหมดคู่ครองปัจจุบันคนนี้เป็นอย่างไรคะค
คู่ครองคนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวบอกให้นะครับนี่จากบทไหมนะฮะเขาบอกว่าสองคนนี้นะฮะเป็นคนที่คนหนึ่งหาแต่คนหนึ่งใช้นี่นะครับมีแรงปะทะเยอะเราไม่เท่าไหร่แต่คู่ครองคนใกล้ชิดเนี่ยต้องระวังนะฮะมือหนักจัดเต็มนะก็เรื่องของเป็นก้อนเป็นกำเกิดขึ้นแน่แล้วถ้าประคองกันดีๆนะครับคู่นี้มีโอกาสที่จะประคับประคองแล้วก็เป็นคู่ยาวๆได้นะฮะอะไรที่นะคิดว่าจะใช่บางทีมันไม่ใช่โดยเฉพาะเรื่องการเงินหวังยากนะตอนนี้นะผมบอกไว้งั้นเลยนะครับนะส่วนรถยนต์813มันมี2คันเลยนะมวยด้านหลังนั้นจะเป็นเบอร์โทรศัพท์96นะคะน่าจะมีหรือว่าเป็นทะเบียนต่างประเทศ813นะครับ813ก็ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุใจนะฮะแต่ว่าโทรศัพท์ใน96ของคุณจะดีลัคกี้นัมเบอร์นะฮะเลขบ้านทะเบียนรถที่จะดีก็จะเป็นเลข1กับเลข6ซึ่งมันมีทั้ง2อันเลยนะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับณัฐกรกับไลเซนส์นี้นะครับคุณณัฐกรอยากทราบอะไรนะฮะกิ้งกังนะโทรเข้ามาก็ได้หรือส่ง SMS เข้ามาสะดวกนะฮะเอสเอ็มเอสก็รันดอมเงี้ยฮะใช่ค่ะพบเจอก็จะตอบให้จะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะขอคุณกัญญาพักนะคะขอลายเซ็นค่ะอ๋อลายเซ็นอย่างเดียวไม่ถามที่อื่นเลยครับไม่รบกวนเลยครับเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคุณกัญญาละกัญญาพักนะครับส่วนท่านไหนได้รับการแบบลายเซ็นแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะอยากขอลายเซ็นก็ต้องเซ็นเตจุท่านให้นะครับเซ็นให้ได้ถ้าเซ็นไม่ได้เดี๋ยวให้มันรู้สมบัตินะส่งเข้ามาแล้วกันครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณทองคำค่ะเลขบัตร625แล้วก็ถามว่าปีหน้านะจะมีโชคลาภไหมคะเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรช่วงนี้น้อยเนื้อต่ำใจในทองคำนะฮะหวังทองคำแต่ได้เงินต่อแทนช่วงเป็นช่วงขาลงกับเรื่องการเสี่ยงดวงอย่าเพิ่งถามเรื่องโชคลาภยังไม่พอมีเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันเนี้ยนะครับแล้วก็เว้นไปนะช่วงประมาณไหนดีช่วงพฤษภาเด่นชัดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับปลายเมษาต้นพฤษภาช่วงนั้นดีครับส่วนสุขภาพประมัยคุณทองคำเชื่อไหมครับว่าอะไรอะไรที่เป็นปมเป็นหากำลังจะทุเลาที่ดีขึ้นนะกับเรื่องของการป่วยเจ็บแล้วก็แต่ว่าโรคใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏแล้วก็ตรวจเช็คเจอมันจะมาตรวจสุขภาพประจำปีนี้นะฮะตรวจช่วงไหนดีช่วงเดือนหน้าครับมีลุ้นที่จะต้องป่วยโรคอื่นนะครับคุณทองคำนะคะเป็นนี่ครับคุณทองคำด้านบนนี้ขออนุญาตนะคะเป็นการโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของกสิณไฟหรือว่าลงทะเบียนเท่านั้นนะคะจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ SMS ส่งเข้ามาได้เลยใช่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเกตชุกรค่ะเลขบัตร704ค่ะการเงินเป็นหนี้จะมีโอกาสหมดหรือเปล่าคู่ครองดีไหมคะคู่ครองดีไหมคะนะครับถ้าบอกว่าดีนะฮะก็ครบต่อใช่ไหมครับถ้าบอกก็ดีก็ครบต่อไปเลยครับคือยังไงก็แล้วแต่เป็นคู่ชีวิตแล้วแหละนะครับเป็นคู่ครองที่ค่อนข้างชัดเจนถึงแม้อุดมการณ์ความคิดมันแน่นอนมันต้องมีนายแย้งโจทย์บางครั้งรู้จักคำว่าแย้งโจทย์ไหมมีค่ะกฎหมายนะครับ704บัตรนี้เขาบอกว่าบัตรนะฮะเป็นเลขบัตรที่ค่อนข้างนะจะต้องรวมความคิดคนอื่นแล้วมาเอาความคิดคนอื่นมาสังคายนากับตัวเองคือพูดง่ายว่ามาจูนให้เราแล้วก็เอาแบกภาระเขาฉะนั้นการเงินสภาวะนี้มาเกิดขึ้นกันอื่นแต่ว่าคุณกำลังจะเคลียร์จะขายได้ในรอบปีหน้าฉะนั้นเอากำลังใจช่วยตลอดนะครับคุณเกตชุกรกับเนี่ยลายเซ็นคุณเกตชุกรครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวิสารพงศ์ค่ะเลขบัตร219ถามบูชาอะไรดีโชคลาภเป็นอย่างไรมีกรรมอะไรครับเดี๋ยวเพิ่งมีกรรมเลยฮะรับหนังสือลายเซ็นไปก่อนเลยครับ1ท่านนะครับคุณวิสารพงศ์นะฮะค่ะให้นะฮะแล้วก็โชคลาภช่วงนี้ผมว่าน่าจะมีลุ้นแล้วแหละครับใกล้ตัวแล้วแต่ยังจับไม่ค่อยได้เท่าที่ควรนั่นเองสภาวะกรรมนะฮะถ้าอยากจะทุกเรานะสภาวะให้เบาบางลงผมแนะนำให้คุณนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็อย่าลืมแนวโน้มนี้นะฮะก็คือจะมีการผ่อนคลายแล้วก็จะทำให้ฐานเสบียงบุญเพิ่มเติมก็คือพิมพ์ตำรับตำรานะฮะเรื่องของบทสวดนะบทภาวนาต่างๆถวายพระภิกษุสงฆ์หรือว่าสามเณรก็ที่ปฏิบัติธรรมยิ่งดีเลยนะครับคุณพิสารพงศ์ทำตามนี้แล้วก็จะดีครับมีโอกาสนั่งกสิณไปในวันอาทิตย์มาด้วยนะครับและเป็นผู้โชคดีรับหนังสือไปด้วยนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคนสุขทะเลาะค่ะเลขบ้าน33บอกว่าลูกจะเรียนจบทั้ง2คนหรือเปล่าแล้วก็ที่จะขายได้ไหมคะครับคนโตฮะคนโตลุ้นอีกนิดนึงแต่คนที่2โอเคนะครับ2คนจบแต่ว่าคนโตน่าเป็นห่วงที่จะขายได้ไหมนะครับที่นะตรงนี้มันเหมือนต้องนะเห็นนะฮะเชียร์หน่อยจะไปนะขาดการประชาสัมพันธ์แค่นั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขายได้แต่ว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการติดต่อมันยังน้อยไปยังคุณต้องประชาสัมพันธ์โฆษณาเยอะๆนะแล้วก็จะได้ข่าวดีนะครับคุณสุภกิจกับไลเซนส์นะครับ
ทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้จะได้รู้หนังสือลายเซ็นลิขิตรวยด้วยนะคะอีก2ท่านด้วยกัน SMS มาค่ะมอบให้ท่านนี้เลยครับคุณแตงอ่อนคุณแตงอ่อนค่ะที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีหรือเปล่าเลขบ้าน118กับอีกหลังหนึ่งคือ48มีโชคไหมคะกุมารทองยังอยู่หรือเปล่าครับเอาบ้านนี่ครับ118 118กับ48 118ดีป่ะนะครับแต่เรื่องของทำมาหากินคล่องตัวแต่48เนี่ยช่วงเป็นช่วงว่าปฏิบัติธรรมปีกวิเวกอยู่แล้วเหงานะฮะนะอยู่แล้วเหงาคืออยู่แบบสมถะอยู่ได้แต่นั่นน่ะเลิศเลอเพอร์เฟคต์118นะครับชัดเจนกุมารทองนะถ้ากุมารเทพเราก็เลี้ยงด้วยกรรมฐานสมาธิสวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลให้เขาแต่ถ้าจะให้เลี้ยงดูปูเสือให้ดูเหมือนที่เราเลี้ยงลูกนะเหมือนที่ว่าเราเลี้ยงบุตรหลานกับดูแลแล้วให้คุณกับเราเนี่ยก็ควรจะมีสับปะรดฟักทองนะมะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะอันนี้คือชุดที่สามารถจะเสียบได้หรือทองหยิบทองหยอดหนมไทยๆนิดนึงนะแล้วจะดีจุดธูปกับดอกแล้วก็อยากให้เทียบเชิญนะเทียบเชิญกุมารที่มอบให้ฟรีๆนะครับก็มันเป็นเทียบเชิญคืออะไรบางท่านว่าไม่ใช่เอาราชรถไปเกยให้เขานั่งมานะฮะมันเป็นบทสวดมันเป็นบทพิธีกรรมเล็กๆผมเรียกว่าเทียบเชิญนั่นแหละครับนะคุณแตงอ่อนนะครับนะเดี๋ยวติดต่อหรือว่าส่งจดหมายแนบซองให้ฟรีไม่เสียสตางค์ครับจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาแล้วก็ระบุว่ารับเทียบเชิญกันละกันนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุกัญชนาพรจะสอบได้ราชการหรือเปล่าจะมีงานทำไหมคะตกงานมา3ปีแล้วค่ะช่วงนี้ตำรวจก็เปิดสอบทหารก็เปิดรับใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะจะมาหน้ามวยใหญ่เห็นในเดือนตุลาคมอ่ะก็ลุ้นต่อแล้วกันว่าเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่น่าจะมีแนวโน้มที่ของคุณนะฮะณตอนนี้คะแนนดีขึ้นแหละครับแต่ว่าคะแนนดีขึ้นคุณก็ต้องไปแข่งกับคู่แข่งอีกพอสมควรซึ่งให้ขึ้นทะเบียนหรืออะไรเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะฮะมีโอกาสขึ้นบัญชีนะมีโอกาสขึ้นบัญชีแล้วตกงานมา3ปีนะฮะแต่ว่าบารมีเก่าของเดิมมันยังพอประคับประคองได้อยู่นะเรื่องการเงินการทองถึงแม้ขัดสนบ้างแต่ว่ายังพอลื่นไหลได้นะครับจากเลขบัตร614นี่แหละครับอ่ะกับลายเซ็นนี้นะครับคุณสุกัญชนาพรสุกัญชนาพรนะครับมอบลายเซ็นนี้เฉพาะคุณสุกัญชนาพรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหทัยทัศน์นะคะเลขบัตร959ส่วนเบอร์โทรศัพท์1994อยากทราบเรื่องการเงินคู่ที่มีอยู่เป็นอย่างไรแล้วหนี้จะหมดเมื่อไหร่ท่านผู้ชมเวลาจะส่งมาเงี้ยนะครับดูตายดูฝาด้วยนะครับว่าถามผมเนี่ยผมอาจจะถึงสถานีนะครับ คือจริงๆเนี่ยคู่เนี่ยฮะมันมีทั้งดีและเสียนะฮะใครที่เป็นคู่ด้วยกันเนี่ยแสดงว่ามีอะไรที่เหมือนกัน นะฮะเป็นภูมิรู้มีภูมิสติปัญญาเหมือนกันแล้วก็ทำบุญสร้างบารมีเหมือนกันหรือบางคนก็เป็นพญามารเหมือนกันหลังแต่จะทะเลาะกันแต่ก็คุณเนี่ยพญามารคนนึงกับนักสร้างกุศลคนนึงนะสุดท้ายต้องจูนเข้าหาคือพาไปวัดบ่อยๆนะฟังเทศฟังธรรมมากๆนะครับมหาไตรทัศน์แล้วก็จะไปตามทิศทางเรานะคนเราคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้นะเรื่องของการสร้างกุศลฉะนั้นมันมีผลดีแหละนะครับยังไงก็ตามเขาก็ไม่เกินกำลังที่จะคบกันนะคบกันได้อยู่นี่จะบทไม้อย่างครับรอบปีนี้เข้มข้นกว่าปีนี้มหาไตรทัศน์นะครับกับไลเซนนี่เลยครับนะครับถ้าได้ทัดเป็นอักษรตัวแรกธาตุดินต้องใหญ่ชัดเจนนะครับแล้วก็มอบไปนะฮะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้พักกันสักครู่ค่ะครับผม